ใหม่ดาวิกาเตือนตัวเองโหมงานหนักลืมพักจนต้องเข้าโรงพยาบาลนับครั้งไม่ถ้วนใหม่ดาวิกาเล่าประสบการณ์สุดโหดทำงานหนักไม่ได้พัก2เดือนจนต้องเข้าโรงพยาบาลนับครั้งไม่ถ้วนฉีดยาเข้าเส้นจนไม่กลัวเข็มหลังจากโหมงานหนักมาทั้งปีจนร่างกายสุดเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายรอบล่าสุดนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่แฮปปี้สุดๆเพราะได้พักผ่อนมีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวและแฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนะเสวีซึ่งนางเอกสาวได้เผยความรู้สึกหลังจากที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลจนนับครั้งไม่ได้ตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่านานแล้วที่ได้พักได้เที่ยวกับครอบครัวอยากนอนทั้งวันเหมือนอดนอนมา2เดือนที่ผ่านมาเป็นลมหลายครั้งเข้าโรงพยาบาลนับครั้งไม่ถ้วนฉีดยาเข้าเส้นจนไม่กลัวเข็มแล้วจากนี้คงจะใส่ใจร่างกายอย่างจริงจังกลับไปต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้และสุขภาพกายสุขภาพใจต้องแข็งแรงทุกคนทำงานหนักๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคน